ข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวช่วงที่2แล้วนะคะกับชื่อช่วงว่ากทม.ช่วยด้วยวันนี้เราสามารถทำท่านี้กันได้อย่างเต็มที่ไม่มีใครมาประณามเราใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติเขาจะประณามหยามเหยียดเรามากว่าท่านี้เราคล้ายๆกับคนที่อยู่ที่พาต้าอะไรแบบนี้นะใช่วันนั้นก็คุยกับพี่ปางเหมือนกันว่าที่เขาประณามเราเขาเคยดูบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเขาไม่ได้ทำท่าเขาก็เหมือนแล้วเขาเลือกทำแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้แทนเพราะว่าเขาแอบก๊อปพี่มาปรางมาเขาทำอย่างนี้แทนแต่เขาบอกว่าอ้าวปกติท่าพีไม่ใช่แบบนี้นะปกติพีจะเป็นท่าไหนนะคะไม่หนูไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนั้นเจอเขาแบบมาเป็นท่านี้ค่ะเออของพี่เวลาเจอเขาเหมือนเขาจะเป็นท่าแบบว่าโบราณนิดนึงแบบกทม.ช่วยด้วยอะไรเงี้ยแบบเหมือนร้องข่าวไงตีคองร้องข่าวแบบใช้โทรโข่งเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสำหรับช่วงกทม.ช่วยด้วยเนี่ยก็จะสับเปลี่ยนท่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมมีเรียกว่าเหตุการณ์หรือว่าเจออะไรต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องการร้องเรียนเข้ามาก็สามารถที่จะสายด่วนเข้ามาได้ที่1555นั่นเองนะคะส่วนช่วงนี้อ่ะมาดูภารกิจของสำนักงานเขตแรกกันก่อนค่ะพี่น้ำพาไปที่ปทุมวันค่ะที่เขตปทุมวันมีการลอกท่อระบายน้ำนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะทางด้านของผู้อำนวยการเขตนะคะก็มอบหมายเลยบอกว่าให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาค่ะไปดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำค่ะจุดนี้นะคะอยู่ที่ซอยโปโล2ค่ะเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำแล้วก็ไปเก็บขยะมูลฝอยเศษใบไม้เศษพลาสติกเปิดทางน้ำไหลค่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนด้วย อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าเราดำเนินการแบบนี้ถ้าเกิดว่าฝนมาค่ะก็สามารถจะระบายน้ำได้ทันท่วงทีไม่เกิดปัญหาน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยอย่างที่ทางกรุงเทพมหานครเราเองก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าแล้งหน่อยน้ำอาจจะน้อยแต่ว่าทุกๆเขตค่ะเตรียมการในการลอกท่อระบายน้ำแล้วก็ขุดลอกคูคลองเพื่อจะเตรียมพร้อมไว้สำหรับช่วงหน้าฝนด้วยค่ะใช่ค่ะพี่ๆก็ดูแลกันตลอดแบบนี้เลยนะคะอย่างบางอย่างเนี่ยมันเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่แบบไปห้ามไม่ได้อย่างเศษใบไม้อะไรอย่างนี้นะคะที่ไปกองรวมกันแต่กรณีที่เอาขยะยัดไปตามรูท่อระบายน้ำเนี่ยอย่างนี้นี่ฝีมือมนุษย์แน่ๆนั่นน่ะสิเขาอาจจะนึกถึงตอนเด็กๆไงที่แบบเล่นหยอดบล็อกของเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปได้นะจริงๆต้องขอความร่วมมือเหมือนกันค่ะพี่น้ำว่าให้ช่วยกันนิดนึงอย่าไปทิ้งเศษขยะต่างๆลงแม่น้ำคลูคลองหรือว่าตามท่อระบายน้ำต่างๆใช่เลยนะคะเพราะว่าในลำคลองเนี่ยจริงๆอย่างที่เราบอกไปมีอีกหลายอย่างบางทีผักตบชวาอย่างเงี้ยก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำคือถ้าเราไม่ไปเติมขยะเพิ่มไปจะเป็นการดีมากบางคนบอกว่าอุ๊ยเราทิ้งคนเดียวไม่เป็นไรขยะจากมือเราแค่ชิ้นเดียวแม่น้ำตั้งกว้างใหญ่แต่มีคนหลายคนที่คิดแบบนี้นะคะบางทีแม่น้ำเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยขยะอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาถูกต้องค่ะพี่น้ำที่สำคัญถ้าเกิดนอกจากแม่น้ำลำคลองแล้วตัวท่อระบายน้ำเองเนี่ยอยากจะขอความร่วมมือจากพวกผู้ประกอบการเหมือนกันนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารต่างๆบางทีเนี่ยมันจะมีน้ำจากเหลือจากเศษอาหารแล้วก็มันจะมีไขมันนะคะบางทีมันจะไปอุดตันเพราะฉะนั้นช่วยแบบคัดกรองนิดนึงให้มันมีความมันน้อยลงหรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อไม่ให้ไขมันนั้นไปอุดตันท่อระบายน้ำด้วยถูกต้องเลยอันนี้ขออนุญาตพูดถึงสถานที่หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครคือเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้าย้อนไปสัก10ปีก่อนเนี่ยหลายคนจะแบบอุ๊ยรู้จักอาหารอร่อยใช่อาหารอร่อยวิวทิวทัศน์ก็สวยงามเป็นอย่างดีนะคะคือล่าสุดเนี่ยพอคนเริ่มน้อยไงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพพี่กับเพื่อนๆก็เลยไปทานข้าวกันที่นั่นนะคะแล้วก็พบว่าโอ้โหคนหลงเหลงมากไม่เหลือคนเลยทิวทัศน์เนี่ยก็คือจากเมื่อ10ปีที่แล้วมันเคยสวยงามอ่ะกลายเป็นว่าน้ำสกปรกมากนะคะเราก็แบบเหมือนคุยกันเฮ้ยหาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าขณะที่เรากำลังนั่งทานข้าวในร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำนั่นน่ะก็มองเห็นว่าร้านเนี่ยเขาก็ไม่ว่าจะล้างอะไรอย่างที่ตอยบอกน้ำมงน้ำมันเศษผักเศษอะไรเขาก็โยนลงไปในน้ำนั้นหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้กี่ล้านดังนั้นบางทีเนาะคือทัศนียภาพที่มันกลายเป็นแบบนี้ส่วนนึงก็มาจากคนที่อยู่ตรงนั้นต้องช่วยกันดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกต้องขอความร่วมมือจากบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆนะช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองด้วยใช่เลยเพราะผลกระทบอย่างที่เห็นเลยคนมาเที่ยวน้อยลงมากนะคะคือหายไปกี่เท่าตัวไม่รู้แล้วก็อย่างบ้านใครที่อยู่ริมคลองอย่างที่บอกว่าเป็นวิวดีมากเลยแต่ถ้าทิ้งขยะลงไปตรงนั้นก็จะกลายเป็นวิวไม่ดีบ้านไม่น่าอยู่มีมลภาวะ
ทางน้ำอีกนั่นน่ะสินะโอ้ก็ผลกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเองแล้วก็ลามไปถึงบ้านเรือนประชาชนเองด้วยเหมือนกันใช่เลยนะคะมาต่อกันจากเรื่องน้ำเราคุยเรื่องน้ำไปแล้วมาที่เรื่องไฟกันบ้างนะคะน้องตอยไปกันที่เขตทวีวัฒนานะคะเขาไปทำแนวป้องกันไฟเดี๋ยวไปดูภาพเลยนะคะสำนักงานเขตทวีวัฒนาค่ะโดยคุณสุวิทย์แสงเสน่ห์ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่ายปกครองฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะร่วมมือกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารชุดประสานงานประจำพื้นที่ค่ะทำกิจกรรมแบบบูรณาการกันทำแนวป้องกันไฟไหม้หญ้าในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่เราเจอปัญหาภัยแล้งกันอยู่นะคะแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะคะบางวันก็ร้อนจับใจมากเลยโดยเฉพาะพื้นที่รกร้างเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะเกิดฟืนไฟได้ไปกันที่ซอยสวนผัก60จุดนั้นเนี่ยมีที่รกร้างอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งทีมงานของเราก็ฝากบอกมาเขาบอกว่าสถิติของเพลิงไหม้ที่มีมากที่สุดนะคะหลายคนอย่าคิดว่าเป็นอัคคีภัยตามบ้านเรือนสถานที่นะคือไฟไหม้หญ้าและขยะเนี่ยแหละค่ะนะคะต่อวันที่พี่ฮีโร่ต้องไปดับเพลิงเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขที่เยอะที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นไฟไหม้ขยะบ้างไฟไหม้หญ้าบ้างดังนั้นการทำแนวป้องกันไฟเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งพี่ๆเขาก็บูรณาการช่วยกันทำแบบนี้นะคะก็เป็นการป้องกันนะจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ค่ะที่พี่น้ำบอกด้วยเนาะใช่แล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกอากาศมันแห้งจริงๆความแห้งแล้งมาเยือนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะใช่อ่ะต่อเนื่องจากเรื่องของไฟไปกันที่เรื่องของถนนกันบ้างค่ะไปกันที่เขตประเวศนะคะมีการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดค่ะสำนักงานเขตประเวศนะคะโดยทางด้านของคุณณรงค์จงจำฟ้าท่านผู้อำนวยการเขตค่ะมอบหมายฝ่ายโยธานะคะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหารากไม้ของต้นก้ามปูขนาดใหญ่ค่ะพี่ลูกน้ำ มันไปดันผิวการจราจรทำให้เกิดการชำรุดขึ้นจุดนี้อยู่ที่ซอยสุภาพงษ์3แยก1ถนนศรีนครินทร์ค่ะโอ้โหเห็นภาพแบบนี้นะคะต้นก้ามปูเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ดูจะมีอายุยาวนานเหมือนกันนะก็ต้องมีการใช้เครื่องจักรออกมาเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ทำการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดก็เพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางดังกล่าวในการสัญจรด้วยโอ้โหพอดำเนินการดึงรากต้นก้ามปูออกไปซ่อมแซมผิวการถนนแบบนี้เลยค่ะโอ้ออกมาสวยงามใช้การได้ดีเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะนะคะก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สะดวกด้วยนะคะกับชาวประเวศมาต่อกันที่ข่าวดีของชาวยานนาวานะคะล่าสุดเนี่ยกลุ่มผู้บริหารท่านไปลงพื้นที่ไปฟังปัญหาจากปากของพี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันสำนักงานเขตยานนาวานะคะโดยคุณสุทัศน์รุจินรงค์ผู้อำนวยการเขตยานนาวาท่านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กันหมดเลยคือไปตรวจพื้นที่ก่อนนะคะบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์จุดนั้นหลายคนบอกว่าพูดถึงปัญหาที่นี่นึกออกอย่างนึงเลยรถติดใช่แต่จริงๆปัญหาอื่นๆก็มีอีกนะคะอย่างที่พี่ๆเขาไปเช็คกันเนี่ยตู้โทรศัพท์สาธารณะเราจะเห็นว่าพี่ๆเขาเหมือนพยายามลอกสติ๊กเกอร์อะไรบางอย่างออกอาจจะเป็นเงินด่วนเงินกู้หรืออะไรก็ตามที่เราจะเห็นบ่อยๆนะพี่ลูกน้ำใช่ไหมคะโอ้คือมันกระทะก็มีนะพี่น้ำมีเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมคะดีลิเวอรี่อะไรแบบนี้บริการนวดสปาอะไรมาติดหมดเลยคือนอกจากมันโรคหูโรคตาแล้วไม่สะอาดนะพูดถึงพวกเงินด่วนเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นแบบช่องทางที่ทำให้คนที่เขากำลังลำบากอยู่อะไม่มีทางออกโทรไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของบริการเงินกู้ถูกต้องนอกระบบอะไรแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็มีข่าวอื่นๆตามมานะคะไม่ดีเลยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะพอไปลงพื้นที่นะคะเขาก็ตรวจปัญหาอย่างละเอียดยิบเลยแล้วก็ไปฟังปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยอย่างที่เราย้ำนะคะว่ากรุงเทพมหานครนะคะเน้นเลยเรื่องการตรวจลงพื้นที่ด้วยทีมคณะผู้บริหารเองนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าให้ตรวจบ่อยขึ้นด้วยนะคะจะได้ไปฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็แนวคิดดีๆด้วยที่สำคัญคือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นว่าเอ๊ะพี่น้องประชาชนเขาเกิดปัญหาแบบนี้ดังนั้นเราจะได้แก้ไขถูกทางด้วยนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่เขตยานนาวาค่ะทุกเขตเลยนะคะอีกหนึ่งเขตเดี๋ยวพาไปดูเขตสาทรค่ะเขาก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะไปชมภาพบรรยากาศนะคะสำนักงานเขตสาทรค่ะโดยทางด้านของคุณชวนาถเศรษฐวิทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยไปกันเลยนะคะออกตรวจพื้นที่ค่ะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนแล้วก็ทางเท้าไปจนถึงต้นไม้แล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆพร้อมทั้งรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนศรีสุริโยไทยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่กรุงเทพมหานครนั้นให้การดูแลแล้วก็แก้ไขอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดมันมีความชำรุดทรุดโทรมนะคะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันพี่ลูกน้ำดังนั้นต้องดูแลเป็นพิเศษเลยให้ใช้การได้อยู่เสมอเลยนะคะ
ทีนี้เราไปต่อกันเข้าเมืองไปแล้วใช่ไหมคะเราไปแถบบางขุนเทียนกันบ้างดีกว่านะคะที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะคะผู้อำนวยการเขตค่ะท่านนำทีมคณะผู้บริหารนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามสน.ดับเพลิงบางขุนเทียนนะคะออกเข้าไปสถานีดับเพลิงบางขุนเทียนแล้วก็ยังมีพี่ๆทหารจากกองพันฐานราบที่3กองพันฐานราบมณฑลฐานบกที่11นะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมชุมชนในเจียกตามโครงการตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนนะคะคล้ายๆกับเขตยานนาวาเมื่อครู่นี้นะคะก็คือลงไปฟังปัญหาของคนในชุมชนโดยตรงอย่างใกล้ชิดด้วยที่สำคัญอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายคนเนี่ยก็ตระหนักถึงความค่อนข้างอันตรายของมันก็คือเรื่องของพิษภัยจากยุงโรคไข้เลือดออกอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็ไปช่วยกันรณรงค์แล้วก็ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนให้ด้วยค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกนี่สิ่งสำคัญก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายไม่ใช่พี่ลูกน้ำสวยๆคนนี้นะคะอันนี้อยากกำจัดเลยนะคะรุ่นนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะค่ะก็คือวิธีการง่ายๆก็คือเรียกว่าอย่าให้มีน้ำขังในพื้นที่บ้านของเราใช่นะหรือว่าเอาทรายอเบตมาเทบริเวณของแหล่งที่เป็นน้ำต่างๆก็ได้เหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้ลูกน้ำนั้นไปวางไข่นะคะก็ต้องดูแลด้วยโดยเฉพาะใครที่มีลูกเด็กต่างๆลูกเล็กต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเนาะใครจะไปคิดว่าบางทีน้ำไปขังแค่จุดเล็กๆแต่ยุงเขาไปไข่โอ้โหหลายชีวิตเลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของโรคไข้เลือดออกได้ด้วยนะคะดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะถ้ากันอีกหนึ่งครั้งช่วงหน้าแบบเราจะปรับอุณหภูมิขึ้นอีกนิดนึงนะไม่ใช่อุณหภูมิในห้องนะคะ เป็นอุณหภูมิความร้อนแรงของภารกิจของพี่ฮีโร่ใช่พี่ฮีโร่รออยู่แล้วนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ